เทคนิคการคิดย้อนกลับหน้า13ข้อ2ระดับเต็มเงินค่ะโจทย์มีดังนี้ฮันโชใช้เชือกไป 2/5 ของที่มีและใช้ไปอีก 2/3 ของที่เหลือและเหลือเชือกยาว100เมตรตอนแรกฮันโชมีเชือกยาวกี่เมตรฮันโชใช้เชือกไป 2/5 ของที่มีแล้วก็ต้องแบ่งเชือกออกเป็น5ส่วนและใช้ไปแค่2ส่วนต่อมาโจบอกว่าใช้ไปอีก2/3ของที่เหลือเราก็ต้องยกเส้นนี้ลงมาและแบ่งออกเป็น3ส่วนใช้ไปแค่2ส่วนและเหลือเชือกยาว100เมตรตัวต้องการอยากรู้ว่าตอนแรกฮันโชมีเชือกยาวกี่เมตรแล้วก็ต้องใช้วิธีการคิดย้อนกลับส่วนตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ100เมตรเส้นต่อมาส่วนตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ100เมตรเราอยากรู้ทั้งเส้นถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเราต้องเอา100คูณ3ก็เท่ากับ300เมตร